วันนี้นะครับหลังจากที่มีคำถามถามมานะครับว่าเจอคราบน้ำมันหยดอยู่ที่พื้นนะครับใต้ท้องรถนะครับแต่ไม่ทราบว่าน้ำมันอะไรนะฮะก้มมองก็ไม่เห็นนะครับทีนี้มันมีวิธีสังเกตได้นะครับจากน้ำมันที่หยดมานะครับว่ามันคือน้ำมันอะไรนะครับเรามาฟังกันนะครับครับเริ่มต้นด้วยอันแรกนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเราสังเกตได้ก็คือว่ามันอาจจะเป็นสีใสหรือขุ่นก็ได้แล้วแต่สภาพของน้ำมันนะครับนะแต่มันมีความหนืดไม่มากนักนะหนืดน่าระดับหนึ่งนะครับนะก็จุดสังเกตก็คือว่าส่วนใหญ่จะรั่วจากตรงบริเวณตัวเครื่องนะครับไม่ได้รั่วบริเวณหน้ารถหรือหน้ารถซ้ายหน้ารถขวาอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องสังเกตนิดนึงว่าจุดที่มันรั่วนะส่วนมากจะหยดลงมาตามแคงน้ำมันเครื่องนะครับตามตรงส่วนล่างสุดของเครื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับนะข้อ2นะครับน้ำมันออกสีแดงๆนะครับหนืดนิดๆนะฮะแต่น้ำมันจะออกเป็นสีแดงๆนะครับนะอันนั้นเป็นน้ำมันเกียร์ไอ้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติเกียร์โต้นะครับนะก็สันนิษฐานได้อีก2อย่างก็คือว่า1เป็นชุดเกียร์ของถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับนะชุดเกียร์รั่วนะครับหรือว่าตรงแทงน้ำมันเครื่องไอ้แทงน้ำมันเกียร์รั่วนะครับหรือไม่นะครับอาจจะเป็นจากชุด power นะครับเพราะว่าชุด power กับก็ชุด power พวงมาลัยนะครับนะชุดแหลกพวงมาลัยชุดอะไรพวกนี้นะเขาจะใช้น้ำมันตัวเดียวกันนะก็คือใช้น้ำมันเกียร์ออโต้นะครับจะออกส่วนใหญ่จะออกเป็นสีแดงๆนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตเราได้ทีนี้ก็ต้องมาแยกสังเกตอีกว่าเราเจอรอยน้ำมันที่ตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งด้านหน้าหรือด้านซ้ายของเครื่องอะไรเงี้ยหรือว่าค่อนไปทางหลังตำแหน่งของที่วางเกียร์อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เราก็มาสันนิษฐานอีกทีนึงว่ารั่วจากอะไรนะฮะนะสำหรับท่านที่ใช้เกียร์ธรรมดานะครับนะฮะมันก็มีน้ำมันเกียร์เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับเกียร์ออโต้นะครับแต่เขาใช้น้ำมันคนละประเภทกันนะฮะน้ำมันเกียร์ของรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะออกหนืดนิดนึงนะครับนะแต่มันจะออกเป็นสีใสนะครับไม่ได้ออกเป็นสีแดงแบบเมื่อกี้นะครับนะออกเป็นสีใสหรือสีออกแล้วแต่ยี่ห้อที่ใส่ไปนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีใสขุ่นๆนิดๆนะครับนะตรงนั้นแต่มันมีความหนืดพอสมควรนะครับหนืดมากเลยแหละนะฮะอันนั้นก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นน้ำมันเกียร์นะครับสำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับข้อ4นะครับนะเป็นน้ำมันแบบเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับหนืดๆเหมือนกันนะฮะแต่ต้องดูตำแหน่งที่หยดนะครับถ้าหยดจากเฟืองท้ายก็จะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับซึ่งน้ำมันเฟืองท้ายกับน้ำมันเกียร์ส่วนใหญ่จะใช้ตัวเดียวกันถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับนะหรือไม่ก็แล้วแต่เราแล้วแต่สเปคของช่างที่จะใส่มานะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวเดียวกันนะข้อ5นะครับข้อสุดท้ายนะครับผมใสน้ำมันที่ใสนะครับออกใสๆเลยนะครับใสหรือดำก็ได้แล้วแต่สภาพของน้ำมันอีกนะครับอันนี้ใสๆดำๆแต่ว่าความหนืดน้อยนะครับพอรูปดูจะรู้สึกกระด้างกระด้างสักๆนะฮะเหมือนรูปน้ำเปล่าสักๆนี่แหละครับนะแต่ว่าหนืดกว่าน้ำเปล่านะฮะแล้วก็สังเกตจากตำแหน่งของมันที่รั่วนะครับคือน้ำมันประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกใช้กับอะไรบ้างนะฮะน้ำมันเบรกใช้กับชุดเบรกนะครับชุดเบรก4ล้อนะครับมันก็มีตำแหน่งรั่วได้พวกสายนำน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าชุดปั๊มชุดไอกระบอกสูบของปั๊มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะรั่วก็มีโอกาสรั่วได้นะครับหรือไม่ก็ตัวปั๊มบนนะครับตัวปั๊มบนที่เราเหยียบนะครับนะตรงนั้นก็รั่วส่วนใหญ่ที่เจอกันก็จะรั่วตรงนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะมาปูรั่วปั๊มล่างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานด้วยนะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับก็คือคลัตช์นะครับตัวคลัตช์น้ำมันนะสำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับนะก็ชุดคลัตช์เนี่ยจะอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะวางอยู่ข้างๆชุดปั๊มแม่ปั๊มเบรกนะครับแต่จะเป็นตัวที่ขนาดเล็กกว่านะฮะตัวนี้มีไว้ผักคลัตช์นะครับโดยที่เรามันจะส่งกำลังจากตีนที่เราเหยียบไปนะครับลงไปที่แป้นคาร์ดด้านล่างนะครับนะตัวนี้ก็มีโอกาสรั่วเพราะมันจะมีแม่ปั๊ม2ตัวมีแม่ปั๊มด้านบน1ตัวแล้วก็มีลูกปั๊มด้านล่าง1ตัวนะครับนะ
ระบบตรงนี้ก็มีโอกาสรั่วที่ผมเคยเจอมาก็รั่วอยู่นะครับตัวนี้นะก็น้ำมันจะเป็นน้ำมันเหมือนน้ำมันเบรกนะครับใสๆนะโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้นะครับขอบคุณมากครับ